่าเนี่ยอะไรต่างๆนานานี่มันจะให้หนุ่มแน่นเหมือนอย่างกับสมัยก่อนมันไม่ได้หรอกครับก็ไม่รู้สึกประการใดรับประทานมะเขือได้อย่างน่าชื่นตาบานไปเจอพริกใหญ่คือเหมือนกับปลาพริกตุ้มเนี่ยนะครับแล้วก็ยัดไส้ข้าวอันนี้ก็ถ้าเราเอาซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปหน่อยซึ่งที่แลนด์มาร์คเราขอได้ครับเอาซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปหน่อยหรือทางซุ้มที่มีอาหารไทยนั้นไม่เอาน้ำปลาใส่เข้าหน่อยหนึ่งโอ้รับประทานได้สบายสบายเมื่อวานนี้มีแกะที่เขาบดแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนเป็นกระบับชนิดหนึ่งหอมเครื่องเทศน่ารับประทานแต่เนื้อแกะที่ผมเคยรับประทานเมื่อตอนล่องแม่น้ำไรปี2528 29ในราวๆปีนั้นที่การบินไทยทดลองบินไปยังอียิปต์นะติดอกติดใจอร่อยอร่อยมากผมก็ไปหาแต่ปรากฏว่าทางพ่อครัวสองคนบอกว่าไม่ได้ทำในวันนี้คือไอ้วันนี้ที่พูดนะก็คือเมื่อคืนแต่ในวันนี้เขาจะทำแกะแบบบาร์บีคิวเนี่ยนะครับเสียบแล้วก็เอามาย่างให้รับประทานเมื่อคืนนี้เขาเห็นผมรบเร้ามากเขาก็เลยไปทำมาให้สองไม้อร่อยครับอร่อยทีเดียวแหละก็เป็นรสชาติที่เหมือนกับเคยรับประทานมาขณะที่ล่องแม่น้ำรายเมื่อปี2528นั่นก็รับประทานได้อร่อยอร่อยท่านที่ชอบอาหารที่มีเครื่องเทศแรงรสชาติเป็นแขกๆอย่างนี้เขาก็จะมีไปจนกระทั่งถึงวันที่28นะครับที่ห้องเอเทียมพอเข้าโรงแรมแลนด์มาร์คไปเลี้ยวขวาก็ถึงห้องอาหารดิเอเทียมที่เป็นเทศกาลอาหารอียิปต์ไปจนถึงวันที่28ครับ ไม่ได้ดื่มไวน์อียิปต์หรอกครับเผอิญเพื่อนของผมที่มาจากอิสราเอลคือคุณอูซี่คุณบ็อกเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของไวน์อิสราเอลยี่ห้อบาคานซึ่งเป็นไวน์ที่ทำมาจากองุ่นซึ่งปลูกด้วยวิธีตามบทบัตรบทบาททางศาสนาของยิวอย่างแท้จริงคือไม่ใส่ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีแต่เป็นปุ๋ยธรรมชาติการฉีดยาลูกองุ่นถึงแม้จะฉีดเป็นครั้งคราวแต่ก็เขาไม่ใช้ยาเขาใช้สารจากธรรมชาติคงจะเป็นเหมือนอย่างที่เราเอาสะเดามาทำเป็นยาปราบศัตรูพืชละมั้งทำให้องุ่นของอิสราเอลนั้นเป็นองุ่นที่ปลอดสารพิษทุกประการไวน์ที่ทำขึ้นมารสชาติเข้มข้นอย่างที่คอไวน์เขาเรียกว่าฟูลบอดี้บาคานนั้นได้เหรียญทองนะครับได้โกลด์เมดัลเมื่อปี1993เป็นบาคานรีเซิร์ฟท่านที่อยากจะลิ้มรสทางบริษัท UNV ในเมืองไทยเราเนี่ยที่ค้าขายกับอิสราเอลนะก็ได้สั่งเข้ามาจำหน่ายครับมีอย่างที่ไม่ใช่ reserve และอย่างที่ reserve สนนราคานั้นก็สุดแท้แต่ถ้าอยากจะลิ้มลอง
ก็ลองชิมดูได้เพราะว่าไม่เคยมีใครคิดว่าอิสราเอลซึ่งมีแต่ทะเลทรายมากกว่าพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะสามารถผลิตวายจนได้เหรียญทองเจ้าของก็ชื่อบ็อกเซอร์นามสกุลเขาบ็อกเซอร์นะครับบ็อกเซอร์นั้นทำให้คนทั้งหลายนึกว่าเขาเป็นนักมวยมาก่อนอันที่จริงไม่ใช่หรอกเขาไม่ใช่เป็นนักมวยแต่เป็นนามสกุลของเขาซึ่งแปลเป็นไทยว่านักมวยบ็อกเซอร์มาเมื่อคืนนี้มาจากฮ่องกงซึ่งมีวายของเขาขายอยู่ที่ฮ่องกงวายมาคานก็เป็นที่นิยมกันนะครับเขาจะบินมาประมาณราวๆเดือน2เดือนหนึ่งเพื่อมาดูตลาดของเขาในทางนี้แล้วก็เขาก็เอาวายมาด้วยนะครับเขามีวายที่บรรจุใหม่ตอนที่เรียกว่าหลังจากบ่มเอาไว้ประมาณ18เดือนแล้วก็จะต้องบ่มต่ออีกเขาจะเอาวายสำหรับที่ไปบ่มต่อเนี่ยนะเอามาให้ชิมก่อนบรรจุขวดคือเขาเอาไม่ยังไม่มีป้ายเป้ยอะไรหรอกครับแต่ที่จุกเนี่ยเขามีบอกไว้ว่าเป็นวายอะไรปีอะไรแล้วก็เขาก็เอาใส่ขวดมาเอามากำนันบอกว่าเฮ้ยปีนี้ดีนะ1996นี่ดีจังก็เป็นเรื่องของการคบค้าสมาคมกันก็สนิทสนมกันสำหรับบ็อกเซอร์นั้นติดใจอาหารที่ห้องอาหารจีนซุยเซียนตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเข้ามาเมืองไทยเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีก่อนหลังจากนั้นเขาก็เลยย้ายที่พักมาอยู่ซะที่โรงแรมแลนด์มาร์คให้มันใกล้ซุยเซียนทั้งหมดเลยครับตอนนี้อิสราเอลมาอยู่ที่แลนด์มาร์คนักธุรกิจชาวอิสราเอลมากันมากแล้วก็พักอยู่ที่นั่นเพราะว่า GMเป็นคนอิสราเอลแฟรงค์นั้นเป็นคนอิสราเอลครับก็คนที่ชอบอาหารจีนซุยเซียนนี่ก็ใกล้ถือว่าเป็นโฮเทลรีสอร์ทไปเลยทั้งกินทั้งนอนอยู่ที่นี่วันนี้เราก็มีนัดที่จะพบกันในตอนกลางวันก็ไม่พ้นแต่จะต้องการรับประทานอาหารนะครับผมก็จะให้ไปรับประทานที่เพีย39สักหน่อยเผื่อเขาจะติดอกติดใจหมูแบบเยอรมันหมูกรอบอย่างเยอรมันนะครับขาหมูกรอบของเยอรมันก็เมื่อคืนก็ไม่ดึกก็ประมาณราวสี่ทุ่มก็กลับมาทันดูสี่ทุ่มครึ่งได้นะครับถึงบ้านก็ทันดูตอนที่หมดเวลาในครึ่งหลังพอดีผมได้รับลิ้นจี่หนึ่งขีดจากคุณกรกฎวงวันแห่งลานนาเกษตรก็นึกแปลกใจก็ไหนว่าลิ้นจี่ในปีนี้ไม่ได้ผลอะไรเลยจะมีผลก็ประมาณไม่ถึง 10% เอ๊ะแล้วก็ลิ้นจี่นอกฤดูนี่ได้มายังไงคุณกรกฎก็ไม่ได้บอกมาด้วยว่าลิ้นจี่เนี่ยเก็บตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็เอาเข้าในห้องเย็นอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมยังไม่ได้ชิมเลยแม้แต่ลูกเดียวอย่างไรก็ตามต้องขอพระคุณไว้ณที่นี้คุณประยูนพลพิพัฒน์ผมที่ส่งถั่วแขกส่งถั่วแระ
ส่งผลิตภัณฑ์การเกษตรแล้วก็เป็นเจ้าของส้มที่เรียกว่าส้มผิวทองอะไรอย่างนี้นะครับก็ส่งถั่วแระแช่แข็งที่ส่งไปญี่ปุ่นแล้วก็มีจำหน่ายตามท้องตลาดไม่แพงเหมือนกันแต่ก่อนเพราะได้รับอนุญาตเมื่อสร้างโรงงานที่สองเสร็จให้จำหน่ายในเมืองไทยได้เป็นถั่วแระแช่แข็งราคาที่ขายกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตถูกกว่าญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี้คือเราส่งไปฮะแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในเมืองไทยญี่ปุ่นเมื่อรับไปแล้วก็ส่งกลับเข้ามาตามภัตตาคารญี่ปุ่นก็หยิบมือเดียวเท่านั้นน่ะตั้ง60-70บาทเดี๋ยวนี้ในถ้าท่านชอบถั่วแระแช่แข็งแบบถั่วเราเรียกกันว่าถั่วแระญี่ปุ่นแต่ที่จริงก็เป็นถั่วแระไทยนะครับโกยเงินตราต่างประเทศเข้ามาแต่ละปีไม่ใช่น้อยทีเดียวผลิตผลการเกษตรนี่แหละครับจะกู้วิกฤตได้ครับอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับที่เราจะเป็นนิกหรือประเทศอุตสาหกรรมเพราะว่าพื้นฐานของเรานั้นมันเป็นเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าส่งออกเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าการเกษตรเราปลูกของเราเองผลิตของเราเองไม่ได้สั่งนอกเข้ามาแต่ประการใดก็จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มด้วยเรานั้นหลงไหลได้ปลื้มกับความเจริญทางด้านวิทยาการเทคโนโลยีสมาร์ทมากแล้วครับถ้าเราดำเนินการแบบพอมีพอกินตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่คนไทยก็จะทำให้เรานี่ไม่ต้องเสียเปรียบไม่ต้องเกิดวิกฤตนี้อย่างทุกวันนี้แน่นอนโครงการที่พระราชทานแก่ประชาชนนั้นที่มองเห็นเป็นรูปธรรมได้ผลก็คือโครงการลุ่มแม่น้ำป่าสักเขื่อนที่แม่น้ำป่าสักที่เขื่อนนี้ผมได้เห็นอยู่ตลอดนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเพราะว่าผมไปสร้างเมนอยู่ในท้องที่ติดกับเขื่อนเลยได้รับผลกระทบจากน้ำเวลาเก็บกักเต็มที่แล้วก็จะท่วมขึ้นมาเป็นบางส่วนเมนเผาศพที่วัดชัยดิษฐารามที่ทางผมและบรรดาเพื่อนฝูงตลอดจนเชลชวนชิมกลุ่มเชลชวนชิมของผมนั้นได้ร่วมกันบริจาคตามโรงแรมอย่างเช่นคุณจตุพรศรีหนาถกถาคุณนั่นก็เป็นตัวตั้งตัวตีใหญ่คุณยงยุทธกิจวัฒนานุสนหรือคุณยี่จากลพบุรีอินกรุ๊ปนี่ก็ตัวตั้งตัวตีใหญ่ส่งเงินมาเป็นแสนก็ทำให้มีเมนใหญ่ที่วัดชัยดิษฐาราอำเภอชัยบาดาลมีโรงเรียนบ้านท่ามะกอกซึ่งผมได้สนับสนุนจุนเจือเรื่องอาหารกลางวันเรื่องอะไรต่างๆนานามาโดยตลอดก็เลยทำให้เห็นโครงการเขื่อนลุ่มแม่น้ำป่าสักนี้ตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้เปิดหนังสือพิมพ์เดลี่นิวมีข่าวเกี่ยวกับคุณมนุษย์วัฒนโกเมนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้สนองพระราชดำริเรื่องเขื่อนแม่น้ำป่าสักในการที่จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้คนตำบลมะนาวหวานอะไรพวกนี้นะครับที่มีข้อขัดแย้งเขาก็จะเอามากสมมุติให้ร้อยเขาบอกเอา150ก็แล้วกันก็เจรจากันใช้ความอดทนอดกลั้นพูดกันด้วยความจริงจนกระทั่งราษฎร
ที่จะได้รับเงินชดเชยแล้วก็ไม่ยอมรับแต่ตอนแรกต่างก็สนับสนุนเปลี่ยนใจครับถือว่าสนองโครงการพระราชดำริให้ลุล่วงไปด้วยดีตอนนี้เริ่มเก็บกักน้ำแล้วครับทำให้ฤดูน้ำในปีนี้คงจะไม่ไหลมาท่วมกรุงเทพอย่างแน่นอนเพราะว่าเขื่อนซึ่งเริ่มเก็บกักน้ำก็จะรับน้ำไว้ได้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะรับได้ก็ช่วยบรรเทาอุทกภัยในกรุงเทพได้ในระดับหนึ่งที่เป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นข่าวดีท่ามกลางข่าวต่างๆนานาซึ่งเราไม่ค่อยจะสบายใจนะก็เล่าเรื่องสบายใจให้ท่านได้ฟังพอเป็นเรื่องชื่นชูจิตใจในอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปดำเนินการบันทึกรายการพ่อบ้านเข้าครัวซึ่งจะออกอากาศแพร่ภาพในวันพุธที่24ที่จะถึงนี้เวลาบ่าย2โมงครึ่งทางทีวีช่อง5สนามเป้าการบันรายการครอบรายการพ่อบ้านเข้าครัวเมื่อวานนี้ได้รับประทานพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสูมสวลีพระวรราชาธิดาดามาทรงสาธิตทำอาหารสำหรับช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยเป็นคล้ายๆกับข้าวตากของสมัยโบราณทรงคิดสูตรและก็ให้ชื่อว่าเพื่อนพึ่งพายามยากนะอาหารเพื่อนพึ่งพายามยากประกอบด้วยข้าวสวยที่หุงสุกแล้วเอามาคั่วคั่วไฟอ่อนๆจนกระทั่งหอมคล้ายๆกับข้าวตากจากนั้นก็เอามาปุ่นละเอียดปลากรอบหรือปลาแห้งเป็นปลาอะไรก็ได้ที่เป็นปลารมควันขึ้นมาสุกแล้วได้นะครับเอามาปุ่นอีกครับเอามาคั่วซะก่อนแล้วก็ปุ่นอีกจนเป็นผงจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือไอโอดีนน้ำตาลนิดหน่อยพริกไทยให้หอมๆแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหลายแหล่ที่ปนเป็นผงแล้วนี่เอามาคั่วอีกทีจนกระทั่งเข้าเนื้อแห้งสีเหลืองหอมน่ารับประทานบรรจุถุงแล้วก็ใช้เป็นอาหารหยาบยากอย่างผู้คนที่ติดน้ำอยู่ไม่รู้จะหาอาหารอะไรอาหารที่ส่งไปนั้นก็เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอย่างที่เมื่อคราวที่เกิดอุทกภัยที่ผ่านมาที่ทางชุมพรนั่นแหละนะครับก็ระดมทำอาหารแบบข้าวห่อส่งไปบางทีถ้ายังไม่ถึงมือมันอาจจะบูดเสียก็ยังได้แต่ข้าวที่ผมว่าเนี่ยอาหารพึ่งพายามยากเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้เลยนึกดูแล้วก็เหมือนกับเสบียงกลางในสมัยโบ
ที่เดินทับจะต้องมีเข้าตากใส่ไถ่เข้าไปยามยากไม่มีอะไรที่จะบริโภคก็เอาเข้าตากในย่างนั่นน่ะใส่ปากเคี้ยวพอให้หนักๆท้องรูปแบบของอาหารอย่างนี้ก็คือข้าวตากที่ปนละเอียดปรุงรสมีโปรตีนจากปลาในสมัยโบราณเราไม่รู้หรอกครับมักจะประกอบอาหารทำกันสดๆเสมอในน้ำมีปลาในนามีข้าวในราวป่ามีผักก็จะรับประทานให้ครบ5หมู่ได้โดยไม่รู้ว่ามีคุณค่าเรื่องสารอาหารอย่างไรข้าวตากนั้นเป็นเสบียงกลางของการเดินทัพคือถ้าไม่มีอาหารสดที่จะประกอบรับประทานในตอนนั้นก็จะใช้ข้าวตากนี่แหละครับในเวสสันดรชาดกนี้ก็มีตอนที่ชูชกจะเดินทางเข้าป่าหิมพานต์ไปทูลขอกันหาชาลีจากพระเวสสันดรก็มีนางอมิตดาก็เตรียมของต่างๆนานาเพื่อให้ตะเท่าชูชกนั้นได้ไปกินกลางทางในนั้นก็มีระบุเอาไว้ว่าเข้าตูเข้าตากเห็นไหมหลากหลากไม่น้อยที่ใส่น้ำอ้อยอร่อยดีล้ำน้ำผึ้งหวานฉ่ำน้ำตาลหวานเฉยเหนื่อยเหนื่อยแก้ร้อนผ่อนลงถุงไถ่ไอ้ที่ไหนกินก่อนผ่อนไว้ข้างบนไอ้ที่ไหนอับจนก็จะได้กินนานๆ นี่ก็เป็นในพระเวสสันดรระบุไว้เลยเข้าตูเข้าตาข้าวตากที่ว่านั้นน่ะใส่พวกของหวานหวานข้าวตูนั้นก็ทำจากข้าวตากตำละเอียดมีมะพร้าวมีอะไรต่างๆนานาแล้วเป็นของหวานหวานซึ่งบางทีอาจจะเสียง่ายไม่เหมือนกับข้าวที่เอามาคั่วให้แห้งแล้วทำแทนที่จะเอามาจากข้าวตากท่านพระองค์หญิงได้รับสั่งกับผมว่าเคยใช้ข้าวตากเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันบริโภคเข้าไปแล้วจะทำให้ท้องอืดก็เลยเปลี่ยนสูตรมาใช้ข้าวสวยเมื่อวานนี้เราได้ไปบันทึกรายการในพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตซึ่งอยู่ติดกับพระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งอัมพรนี้เมื่อประมาณสักราวๆ20ปีก่อนสินะครับผมเข้าไปรับท้ายอยู่ที่นั่นเสมอเมื่อสมัยที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยี่ยมเป็นพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ซึ่งจะได้พระราชทานเลี้ยงในบริเวณพระราชวังดุสิตที่เรือนต้นในพระราชวังดุสิตอยู่ตรงข้ามกับพระที่นั่งวิมานเมฆนี่แหละนะครับตอนนั้นพระที่นั่งวิมานเมฆยังไม่ได้ปรับปรุงก็ยังเป็นพระตำหนักไม้ที่อยู่ตรงข้ามกับเรือนต้นทรงใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะเป็นการส่วนพระองค์ผมไปถวายการรับใช้อยู่สนองพระเดชพระคุณอยู่ในตอนนั้นเมื่อวานที่ไปมหาดเล็กเก่าๆที่เห็นหน้าเห็นตากันต่างก็ทรุดโทรมลงไปเพราะการเวลาที่ผ่านมาบางคนก็บอกผมว่าคุณชายไม่ได้มานี่ตั้งนานแล้วผมบอกโอ้ยตั้ง20ปี
ม่ได้เข้ามาเลยเพราะว่าพระราชอาคันตุกะครั้งสุดท้ายก็คือสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธเมื่อปี2515แล้วหลังจากนั้นก็ผมจำไม่ได้ว่าคงไม่ค่อยมีอีกแล้วครับแต่ก็ในคราวนั้นก็ไปได้พระราชทานเลี้ยงที่นู่นที่ภูพิงราชนิเวศพระหนักภูพิงก็ไม่ได้เข้าไปนานสวนสวยงามขึ้นมากทีเดียวครับต้นไม้ต้นไร่ต่างๆนานานี้ต่างก็งอกงามเพราะว่าที่ใดก็ตามถ้ามีเจ้านายประทับอยู่ก็จะมีคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องสวนเกี่ยวกับเรื่องน้ำพุอะไรต่างๆนานาเข้าไปเที่ยวนี้โอ้งดงามเหลือเกินศาลาที่กลางสวนก็ยังอยู่ตามเดิมสวยงามมากก็เลยใช้เป็นฉากหลักในการที่พระองค์หญิงจะทรงสาธิตผมว่าภาพที่ออกมาในวันพุธที่24เวลาบ่าย 2:30 ทางช่อง5สนามเป้านั้นคงจะสวยงามและทำให้เราได้รู้ว่าทรงคิดสูตรที่เหมาะสำหรับใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยต่างๆอย่างเช่นอุทกภัยคือจากน้ำท่วมอาจจะเกิดจากความแห้งแล้งผลิตผลไม่มีได้หลายต่อหลายอย่างการถ่ายทำนั้นทำในตอนบ่ายคล้อยไปแล้วครับเพราะว่าท่านเสด็จกลับมาจากพัทยาเพราะว่าทรงไปรักษาพระองค์เรียกว่าทรงพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่ที่พระตำหนักที่พัทยาก็เดินทางมาเมื่อมาถึงก็ทรงทำเลยทีเดียวครับการถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยมีสื่อมวลชนอย่างเช่นสกุลไทยก็ได้เข้าไปทำข่าวด้วยว่าจะเสร็จก็ราวๆ18:00 น.พอกราบทูลลาแล้วผมก็มาเปิดเทศกาลอาหารอียิปต์ที่โรงแรมแลนด์มาร์คอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ในตอนต้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ไปบันทึกรายการเมื่อวานนี้ผมก็เลยทูลขอเรื่องตับบทที่ทรงทำจำหน่ายในงานกาชาดปรากฏว่าขายดิบขายดีทรงทำถึงดูเหมือนจะเป็นพันตลับครับขายหมดแล้วได้กำไรมาประทานให้แก่การกุศลซึ่งผมลืมแล้วว่าประทานเงินที่ได้จากการจำหน่ายตับบดอย่างไรผมยังได้รับประทานเลยครับรถเข้มข้นกว่าตับบดของทางที่ยุโรปทางฝรั่งเขาทำมาเป็นรสที่เข้มแบบไทยๆ แล้วของต่างๆนานานั้นก็จากไทยทั้งสิ้นตับก็ใช้ตับจากในเมืองไทยผมก็เลยทูลบอกว่าวันหลังลองทรงทำอีกสักทีเถอะนะจะได้ลิ้มรสกันเพราะไอ้เจ้าตับบดเนี่ยนะครับนอกจากจะเอามาทาขนมปังรับประทานแล้วข้าวสวยร้อนๆก็เอาตับบดเนี่ยมาคลุกบีบมะนาวเข้าหน่อยหนึ่งใส่ซีอิ๊วขาวเข้านิดอย่าใส่น้ำปลานะครับใส่ซีอิ๊วขาวเข้าหน่อยหนึ่งพริกขี้หนูสักนิดหนึ่งแม่เป็นอาหารที่อร่อยมากผมใช้ตับ
บรรจุในห่อเหมือนกับไส้กรอกของบีลักกี้มารับประทานอยู่เสมอเสมอผมเป็นลูกแม่โพสุก็มักจะใช้ตับบดจากบีลักกี้เนี่ยมาคลุกกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็รับประทานอร่อยอร่อยดีครับไม่รู้จะมีอะไรรับประทานในตอนเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้บางทีผมก็ใช้ตับบดของมีลกี้เสมอตอนที่ได้ตับบดจากสีพระหัตถ์ของพระองค์หญิงก็เลยได้เอามาคลุกข้าวเหมือนกันรสเข้มทางมีลกี้นั้นรสเป็นฝรั่งเพราะว่าคนทำนั่นคือคาร์ลชาวเยอรมันเขาก็ทำตับบดแบบฝรั่งแต่ตับบดของพระวรราชาธิดาดามาตนั้นเป็นตับบดที่รสเป็นไทยๆก็ทูลขอว่าเมื่อไหร่ก็ทรงรับปากว่าทีหลังก็ไปที่พัทยาสิแล้วก็เอาหมึกแดงไปด้วยเพราะว่ารุ่นราวคราวเดียวกันนี่พระองค์หญิงนั้นน่ะผมได้เห็นมาตั้งแต่ประสูติใหม่ๆเลยทีเดียวที่ลอนดอนแล้วก็เห็นมาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังน่ารักเหมือนอย่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้านี้นะครับผมอ่านหนังสือพิมพ์เดลี่นิวได้พบข่าวการถึงแก่กรรมของเพื่อนผมคนพลตำรวจตรีทักษ์ปัทมสิงห์จากจุฬาวิศวะจุฬาซึ่งเคยลุยกับวงดนตรีสุนทราภรณ์กันมาตั้งแต่เมื่อสมัยสงครามคุณทักษ์เสียชีวิตขณะนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมอยู่ที่ศาลาเก็บวัดมาจนกระทั่งวันที่20คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายผมไม่ได้ทราบมาก่อนเลยเพิ่งมาเห็นเท่านั้นก็ขอแสดงความเสียใจมาจากนักร้องสุนทราภรณ์นะจันทนาโอบายวาทปัทมสิงห์ในโอกาสนี้ด้วยทักนั้นเขาเป็นสถาปนิกนะไม่ใช่วิศวะหรอกเมื่อกี้ผมพูดพลาดไปนะรับราชการอยู่ที่กรมตำรวจนี่ก็เพื่อนจากไปอีกคนนึงแล้วมีจดหมายจากคุณสุรจิตจันทรสาขาบอกมาเรื่องเกี่ยวกับที่ผมปรารภไปว่าสงสัยคำว่าปัสตัดมันมาจากไหนคุณสุรจิตท่านรู้ครับท่านก็เลยส่งจดหมายแก้สงสัยให้ผมบอกว่าแต่ก่อนนี้นะครับคนไทยโบราณใช้แต่ปืนเพลิงหรือปืนคาบศิลาซึ่งเป็นปืนที่ใช้ยิงด้วยการกระทบของหินเหล็กไฟกับเหล็กให้เกิดเป็นประกายไฟจุดดินปืนต่อมามีการใช้ปืนแก๊ปซึ่งใช้แก๊ปเป็นชนวนจุดดินปืนแต่ปืนทั้งสองชนิดที่ว่านี้ต้องใช้เทดินปืนและลูกปืนบรรจุเข้าทางปากกระบอกจึงทำให้ยิงได้ไม่ทันเหตุการณ์จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4มีการติดต่อกับฝรั่งมากขึ้นฝรั่งได้นำปืนอย่างยุโรปที่ทันสมัยเข้ามาอย่างเช่นปืนโก้ชาวบ้านเรียกว่าปืนโก้ส่วนลูกกระสุนปืนสั้นกลับไปเอาชื่อปืนสั้นในภาษาอังกฤษคือคำว่าpistol ใช้เรียกว่าปัสตัด
เป็นคำว่าปัสตันในสมัยโบราณจึงหมายความถึงกระสุนปืนแจ่มแจ้งแล้วนะครับนอกจากนี้คุณสุรจิตยังได้เมตตาคัดสำเนาลายพระหัตถ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมข้าหลวงใหญ่หัวเมืองลาวพวนจากเมืองหนองคายซึ่งทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้นำขึ้นกราบคมทูลพระกรุณาเมื่อรศ.111คือตอนนั้นก็2435เป็นเอกสารที่คัดมาจากจดหมายเหตุแห่งชาติเอาไว้พรุ่งนี้ผมก็จะว่ากันถึงเรื่องสำเนาลายพระหัตถ์ของเสด็จกรมหลวงประจักษ์ให้ทราบให้ได้ฟังกันในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าในตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ